สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่คุยกับบัญชาครับสำหรับการนำเอาเรื่องราวข่าวสารข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการลงทุน IT Lifestyle หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดส่งตรงทั่วทุกมุมโลกในช่วงที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนั้นเป็นประจำติดตามกันได้จันทร์ถึงศุกร์นะฮะเวลาโดยประมาณก็เนี่ยแหละครับประมาณสัก8โมงเป็นต้นไปแชร์ Facebook ของ B-Times ไว้เลยนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับแต่ก็ไม่แน่นะฮะครับต้องทิ้งทวนไว้อย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็บางวันในช่วงของวันทำการเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าอาจจะติดภารกิจธุรกิจนิดๆหน่อยๆนี่นะครับก็ขออภัยกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วไม่ขออะไรมาก3ข้อเท่านั้นเองนะฮะไลค์ follow แชร์ทั้ง Facebook กด Like Follow Share YouTube กดกระดิ่งกด Subscribe กด Like YouTube นะฮะ TikTok ก็เป็นกดหัวใจกด Follow กดติดตาม TikTok ของ B Times เข้าไปด้วยนะครับและนั่นแหละครับจะทำให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามข่าวสารเนื้อหาสาระชนิดที่นะครับรวดเร็วทันทีจากทั่วทุกมุมโลกกันเลยนะครับวันนี้เดินทางกันมาถึงวันที่อังคาร22ตุลาคมพรุ่งนี้หยุดกันอีกแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยกันนะฮะงั้นวันนี้ก็ทำงานทำการอีก1วันพรุ่งนี้ก็นอนตีพุงอยู่กับบ้านกันต่อนะครับรวมถึงหลายท่านที่ตอนนี้อยู่ต่างประเทศสถานการณ์ก็ตื่นเต้นทีเดียวนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้อเมริกานะฮะวันที่5พฤศจิกายนวันตัดสินนะฮะไม่ใช่แค่คนอเมริกันเท่านั้นเองนะครับแต่คนทั่วโลกด้วยทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับจะได้รู้ครับว่าตกลงแล้วผู้นำสูงสุดคนต่อไปคนที่45ของสหรัฐอเมริกานั้นจะเป็นผู้หญิงผิวสีคนแรกครั้งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินอเมริกาหรือไม่ในขณะที่กันอาจจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์อีกหรือเปล่าคนแรกผมหมายถึงคามาลาแฮร์ริสกันนะครับเดี๋ยวเหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์เต็มๆนะครับสำหรับคนที่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งกันในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกตอนนี้เขาเริ่มหย่อนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้ากันแล้วนะครับและจะเป็นช่วงระยะเวลาหย่อนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐอเมริกาเห็นได้ข่าวว่าบรรดารัฐสวิงอะไรต่อแล้วแต่นี่นะครับคนออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะมากเลยนะฮะน่าสนใจน่าติดตามกันนะครับทักทายกันเลยนะครับวันนี้คนแรกที่เข้ามาก่อนเลยก็คือคุณประเสริฐสวัสดีครับนะฮะคุณโต้งใช่ไหมฮะขอไปด่านชื่อผิดนะครับชอบก่อนเข้ารายการครับอ้าวแล้วพอเข้ามาแล้วชอบไหมฮะครับโอ้ดิพยายามแบบมาจัดเต็มที่เลยนะครับขอบคุณมากนะฮะต่อมาครับคุณปริศร Hi from USA Florida นะครับฟลอริดาเป็นยังไงบ้างครับพร้อมที่จะไปใช้สิทธิ์กันแล้วหรือยังนะฮะแล้วไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าไหมหรือว่าไปหย่อนวันที่5พฤศจิกายนกันเลยบอกนิดนึงแล้วซุ่มเสียงคะแนนเสียง2ฝ่ายที่ฟลอริดาเป็นยังไงกันบ้างบอกกันนิดนึงนะครับคุณปริศรครับต่อมาคุณรัฐาสวัสดีคุณบัญชานะครับคุณนุชนภานะฮะสวัสดีค่ะจากขอนแก่นโอ้โหขอนแก่นเลยนะครับเป็นไงฮะลมหนาวมาหรือยังขอนแก่นนะฮะที่นู่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับหวังว่าเศรษฐกิจการค้าจะดีขึ้นนะครับสำหรับชาวขอนแก่นนะฮะคุณธัญธรสวัสดีครับวันนี้ดีใจจังมาฟังสดนะครับขอบคุณเช่นกันนะครับคุณปริศรส่งมาให้แล้วนะครับ250ดวงตอนนี้เวลาที่อเมริกานะครับโอ้โหกำลังจะแบบนะใกล้ช่วงเย็นกันเลยนะครับเสียงเบาเวลาพูดเวลาเปิดเพลงเสียงดังนะฮะเอาจริงเหรอนะครับแม้ทางนั้นต้องขยับไมค์กันนะถ้าเสียงไม่ชัดเจนบอกด้วยส่งกันมานะครับคุณสมิธสวัสดีครับคุณวิชิตกู๊ดมอร์นิ่งนะฮะคุณอัตพลนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณทองสมุทรใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะคุณสรัญญาสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับแหมวันนี้แฟนๆก็เราทักทายกันเต็มที่กันแล้วก็ว่าด้วยเรื่องข่าวสารกันเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอขยับไมค์นะฮะนิดหนึ่งนะครับหวังว่าจะได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็บอกกล่าวกันด้วยนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละทางช่องทางของเรานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็จะได้เริ่มต้นข่าวสารที่น่าสนใจกันทั่วทุกมุมโลกอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้ประเด็นในเมืองไทยก็ส่วนใหญ่จะไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของบรรดาสื่อโซเชียลมีเดียกันนะครับวันนี้ตั้งคำถามแรกเลยนะครับเป็นคำถามผมเชื่อว่าหลายท่านก็อยากจะตอบเหมือนกันนะฮะจริงๆมันมีผลการสำรวจของนิด้าโพไปแล้วแต่วันนี้เอามาถามในคุยกับบัญชาแฟนๆของเรานะครับถามท่านผู้ชมนะครับว่าดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ทำให้คุณซื้อสินค้ามีผลหรือไม่มีผลส่งดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยนี่นะครับทำให้คุณซื้อสินค้าที่เขาเป็นผู้ที่กำลังนำเสนอมีผลหรือไม่มีผลครับที่จะทำให้คุณซื้อสินค้านั้นตอบเลยนะฮะถ้าใครคิดว่ามีผลพิมพ์มีถ้าใครคิดว่าไม่มีผลพิมพ์ไม่มีส่งเลยครับท่านผู้ชมครับทวนคำถามอีกครั้งนึงนะฮะดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยนะครับที่ไปนำเสนอสินค้ารีวิวสินค้าอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะถามท่านผู้ชมครับว่ามีผลหรือไม่มีผลให้คุณซื้อสินค้าที่เขากำลังนำเสนอนั้นมีผลหรือไม่มีผลครับถ้ามีผลพิมพ์มีถ้าไม่มีผลพิมพ์ไม่มีส่งมาเลยนะครับและเดี๋ยวเราจะดูครับว่าคำถามไปแล้วคำตอบมาแบบไหนนะฮะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ว่าด้วยเรื่องทองคำกันทั้งสิ้นนะครับแม่อุตส่าห์วันจันทร์เมื่อวานนี้ติดภารกิจไม่งั้นจะมานั่งเล่าให้ฟังแต่นั่นก็แหละครับนั่นคือราคาทองคำที่ขึ้นไปสุดอลังการมากสำหรับประเทศไทยนะครับเรามาดูสำหรับทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมากันดีกว่านะครับที่สุด
ทองคำไม่มีอะไรหยุดอยู่จริงๆนะฮะ2,740ดอลลาร์เมื่อคืนสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติศาสตร์แถมปิดก็ยังปิด2,738ดอลลาร์ขึ้นมา5วันไปแล้ว73ดอลลาร์สหรัฐอะไรก็เอาไม่อยู่แล้วครับสำหรับราคาทองคำตลาดโลกนะฮะท่านผู้ชมครับการซื้อขายวันแรกของสัปดาห์ใหม่ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมปรากฏว่าก็มาตามคาดตามแรงส่งที่ตอนนี้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าทองคำดูจะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจริงๆนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีสวยนะฮะน้องๆก็ประมาณคริปโตเคอเรนซีนะครับสำหรับเมื่อคืน21ตุลาคมตามเวลานิวยอร์กในสหรัฐอเมริกานั้นราคาทองคำส่งมอบทันทีที่เรียกว่าโกลด์สปอตนั้นขึ้นปิดนะครับ 2,723.25 ต่อออนซ์นะครับ 2,723ดอลลาร์25เซ็นต์นะครับจริงๆขึ้นแผ่วนะ3เหรียญ25เองก่อนหน้านี้ขึ้นดุดันแต่ว่าเมื่อคืนขึ้นแผ่วละ3เหรียญ25เซ็นต์ก็ประมาณ 0.05% นะครับทำให้เจ้า2,723เหรียญ25เซ็นต์เมื่อคืนของ Gold Spot เนี่ยปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่และเป็นครั้งที่4ในเดือนนี้และที่สำคัญนะครับปิดขึ้นมา5วัน73เหรียญ25เซ็นต์ 2.98% เข้าไปแล้วครับขณะที่เมื่อคืนเนี่ยสูงสุดระหว่างวันของโกลด์สปอตแตะ2,740เหรียญ37เซ็นต์ต่อออนซ์นี่คือสถิติทางฝั่งของราคาทองคำส่งมอบทันทีโกลด์สปอตนะครับทีนี้มาดูโกลด์ฟิวเจอร์หรือว่าราคาล่วงหน้าผลปรากฏว่าโอ้เมื่อคืนก็ดุดันขึ้นมา2,738เหรียญ90เซ็นต์นี่เป็นราคาปิดแล้วก็ปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่และเป็นครั้งที่3ในเดือนตุลาคมเฉพาะเมื่อคืนโกลด์ฟิวเจอร์ขึ้นมา8เหรียญ90เซ็นต์นะครับประมาณ 0.3% ครับเพราะฉะนั้นทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ลาก5วันติดขึ้นกันรวมกัน71เหรียญ40เซ็นต์ 2.3% นี่คือ5วันที่ราคาขึ้นตลอดแต่ถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะฮะคืนที่ผ่านมาเนี่ยส่วนต่างของราคาจะเริ่มขึ้นแบบแผ่วละเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับว่าการขึ้นมาถึง4วันติดกันนั้นนะฮะกว่าร่วมๆเกือบ70ดอลลาร์นั้นจะมีการทำกำไรเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องมาดูกันนะครับทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าราคาเปิดรับในสัปดาห์แรกขึ้นไปได้สวยขนาดนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์คุกกุ่นในอิสราเอลนั่นแหละครับเป็นตัวที่ยังคงเลี้ยงราคาให้ขึ้นไปต่อเนื่องจนกระทั่งเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่ฮะร่วมๆเกือบ2สัปดาห์กว่าๆที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเกิดขึ้นวันที่6ถึง7พฤศจิกายนและเป็นการประชุมหลังอะไรฮะหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45เพราะว่าเขาเลือกวันที่5พฤศจิกายนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ย2ปัจจัยที่จะเลี้ยงราคาช่วงนี้เนี่ยนะครับมันจะกลับมาเวียนก็ตรงข้างเงินดอลลาร์สหรัฐกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีจริงๆเมื่อคืนเนี่ยดอลลาร์ก็แข็งบอนด์ยิลด์หรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีก็ขึ้นแล้วขึ้นที่สูงในรอบ12สัปดาห์ด้วยตามปกติต้องขึ้นอย่างนี้นะฮะต้องทำกำไรขายทองคำแต่ทองคำยังขึ้นต่อเมื่อคืนเหตุผลก็เพราะว่าสถานการณ์ที่คุกรุ่นอยู่ในอิสราเอลนั่นเองครับและเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าทางด้านของอิสราเอลเนี่ยนะครับได้เปิดการโจมตีเข้าไปที่เครือข่ายการเงินที่เชื่อมต่อกับกลุ่มฮิซบอลลาห์นี่แหละเป็นจุดโจมตีใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับและทั้งสองฝ่ายนั้นประกาศชัดเจนแล้วโดยเฉพาะอิสราเอลนั้นเขาบอกเลยครับว่าสงครามไม่มีวันจบแม้ว่าเขาจะสามารถสังหารปลิดชีพทั้งผู้นำระดับอาวุโสผู้นำระดับสูงผู้นำระดับภูมิภาคผู้นำระดับกองพันอะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะของฮิซบอลลาห์ตามเป้าหมายทาร์เก็ตที่เขาได้โจมตีไปเขาบอกว่าไม่จบนั้นเหตุการณ์นี้มันจะเลี้ยงตัวต่อไปเรื่อยๆนะฮะนี่แหละครับจึงกลายเป็นทำให้เมื่อคืนเนี่ยน้ำหนักตรงนี้จะสูงจริงๆนะครับดังนั้นแล้วถ้าท่านผู้ชมดูในขณะนี้ปรากฏว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้นะฮะ 31.75% สำหรับใครลงทุนทองคำในแง่ต่างประเทศสกุลดอลลาร์ US ดอลลาร์หรือเชื่อครับนะ9เดือนขึ้นมา 31% ท่านผู้ชมเฉลี่ยไปเลยครับว่าเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์เนื้อๆนะฮะการขึ้นอย่างนี้ก็เลยทำให้มีคนมองกันต่อไปนะครับว่าขณะนี้เนี่ยปัจจัยที่จะเลี้ยงราคาทองคำต่อไปได้อีกหรือไม่ในแง่ทางเทคนิคไม่รู้นะฮะใครสนใจเรื่องเทคนิคก็ไปดูกันนะประเภททองแท่งทองเกลียวทองขึ้นอะไรกันเนี่ยนะฮะเป็นแท่งเป็นกราฟเนี่ยอาจจะมีการทำกำไรเกิดขึ้นก็เป็นไปได้อันนี้มีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าเวลาไล่ราคาขึ้นลากมาเป็นรอบนึงแล้วเนี่ยการทำกำไรมักจะเกิดขึ้นอยู่พอสมควรแต่มันจะถูกหักล้างด้วยสถานการณ์ของอิสราเอลเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิ่งงวดใกล้เข้าไปวันที่5พฤศจิกายนเท่าไหร่ตอนนี้มองทางกันไม่ออกเพราะว่าสูสีบางคนอาจจะใช้คำว่า close to close บางคนอาจจะใช้คำว่า neck to neckนะฮะหมายถึงว่าคะแนนของโดนัลด์ทรัมป์กับคัมลาแฮร์ริสนั้นยังไม่ขาดกันซะทีเดียวครับโดยเฉพาะใน7รัฐสวิงนะฮะที่เรียกว่า7สวิงสเตทเนี่ยนะฮะบางสื่อบางรายงานบางสำนักก็บอกว่าคัมลาแฮร์ริสนั้นอาจจะนำในสัดส่วนที่มากกว่าในขณะที่ทรัมป์นั้นอาจจะนำสัดส่วนที่น้อยกว่านะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็ต้องรอ5พฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็ถือว่าสนุกตื่นเต้นและมันจะเป็นปัจจัยถึงที่นักลงทุนเนี่ยจะมองดูครับว่าจะเข้าจะออกหรือจะไล่ราคากันต่อนะครับสถานการณ์แบบนี้มาไกลจริงๆนะฮะ2,740ดอลลาร์ผมหมายถึงหลักนะฮะ
หลัก2,740ดอลลาร์เกิดขึ้นเพียงแค่เฉพาะตุลาคมเท่านั้นเองครับนั้นถ้ากลับไปดูแต่ละสำนักที่มองเท่าไหร่2,800 2,900 3,000แล้วเขามองกันส่วนใหญ่ต้นปีหน้าเนี่ยคำพูดผมหมายถึงว่ามันมาเร็วจริงนะฮะและนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อซึ่งแน่นอนนะครับโอกาสที่จะส่งต่อในคืนวันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นได้2รูปแบบนะครับก็คือทำกำไรเกิดขึ้นไหมหรือถ้าหากว่าในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านั้นอิสราเอลเกิดใช้ปฏิบัติการการโจมตีการต่อโต้อะไรกันขึ้นนะครับขณะที่ความพยายามจะให้มีการหยุดยิงรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับของอเมริกาเนี่ยก็มีความพยายามจะเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้ามองสถานการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยเสี่ยงของโลกแต่เป็นปัจจัยบวกดันราคาทองดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อนะครับท่านผู้ชมครับก็ฝากกันไว้ถ้าหากสนใจเรื่องนี้ก็เข้าไปดูกันได้นะฮะและติดตามคลิปเราเป็นประจำนะครับอย่าลืมนะฮะผมถามคำถามไปเมื่อสักครู่นะฮะคำถามของเราเปิดมาสำหรับเช้าวันนี้เลยนะครับบอกว่าดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ที่นะทำการนำเสนอสินค้าที่เขาไปรีวิวหรือนำเสนอเนี่ยถามท่านผู้ชมเขาว่ามีผลหรือไม่มีผลให้คุณซื้อสินค้าเหล่านั้นนะครับถ้ามีผลพิมพ์มีถ้าไม่มีพิมพ์ไม่มีนะครับส่งมาเลยนะครับดูกันนิดหนึ่งนะฮะคุณจุจิตสวัสดีครับคุณชานะครับคุณบริษัทบอกทรัมป์โอ้โอเคเลยครับบริษัทมาทำนะฮะคุณสุวิทย์สวัสดีครับคุณวิชิตกู๊ดมอร์นิ่งนะคุณอุดมพลสวัสดีครับคุณทองสมุทรสวัสดีครับคุณชนญาสวัสดีครับคุณคุบังหลวงสวัสดีครับเอาละครับคำตอบมาแล้วนะมีโอ้ส่วนใหญ่แสดงว่าดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์มีผลให้คุณซื้อสินค้านะฮะเอาละครับส่วนใหญ่มักจะตอบอย่างนั้นนะฮะคุณน้ำชัยบอก Rush Go หรือ Go Rush นะครับตื่นทองมาแล้วยุคนี้รอฟังทองค่ะคุณเทียร์ทอนฟังไปแล้วนะครับมีค่ะมีบางประเภทนะคะมีค่ะอัปเดตอิสราเอลทำอะไรไปด้วยครับตอนนี้นะฮะตอนอิสราเอลไปกันเยอะเหมือนกันเสียงไม่ค่อยดังเลยฮะดังไหมครับบอกนิดนึงนะครับนิงบาแองเจิลนะครับมีมากครับแล้วก็ไม่มีตังค์มานะครับคุณปาวีบอกสบายดีสปป.ลาวนะครับเป็นไงฮะสปป.ลาวลมหนาวมาเยือนแล้วหรือยังนะครับต่อมานะครับคุณจะบอกว่ามีครับมีมากเลยค่ะโอ้โหแสดงว่าแนวโน้มก็เขาคงจะใช้อันนี้กันต่อไปนะครับสำหรับบรรดาดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์นะครับทีนี้คำถามใหม่ต่อไปนะฮะก่อนที่เราจะไปเรื่องต่อไปเลยนะครับเนี่ยกลับมาดูผลสำรวจตรงนี้แหละแล้วก็มันเป็นผลสำรวจหนึ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับนิดาโปเปิดนิดาโปเนี่ยนะครับเปิดผลสำรวจตรงนี้ออกมาน่าสนใจนะฮะบอกว่าเนี่ยเกินครึ่งไม่เชื่อว่านักแสดงอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ใช้สินค้าที่เขานำเสนอนั้นจริงๆนะครับอันนี้เป็นผลโพลที่ออกมานะฮะแล้วมีคนที่เป็นผู้บริโภคตอบสนองมาด้วยว่าแถมเยอะลดราคาแรงกลายเป็นสินค้าด้อยคุณภาพในตลาดนะครับเราต้องเกาะกระแสกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเรื่องของกำลังซื้อกำลังซับอะไรต่างๆนะครับบางทีสินค้ามันขายไม่ออกแต่ถ้าหาคนมาพูดมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ใส่โฆษณาชวนเชื่อกันเข้าไปเนี่ยอยู่ดิมก็ขายได้นะฮะตามหลักการตลาดเลยครับซื้อได้โดยชนิดที่เรียกว่าความรู้สึกจิตใจก็มีซื้อได้โดยอยากจะซื้อก็มีนะครับเรื่องนี้ครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลของนิด้าเนี่ยเปิดผลสำรวจในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ผมว่ามันก็เป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสเช่นเดียวกันนะครับคือผลสำรวจที่ออกมาเนี่ยนะฮะเขาโดยสรุปออกมาเป็นอย่างนี้นะครับว่าพวกดาราอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของประชาชนเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนะครับ 42.21% บอกไม่ส่งผลเลยฮะรองลงมานะฮะอันนี้น่าสนใจคือรองลงมาเนี่ย 22.98% เขาบอกส่งผลมากแล้วก็มีอีก 19% บอกค่อนข้างส่งผลนะครับเพราะถ้าเราจับ2กลุ่มเนี่ยคือ 22.98 ก็ตีซะว่า 23% นะและอีก 19 ที่บอกว่าค่อนข้างมีผลเนี่ยนะฮะถ้ากับเท่าไหร่ทราบไหมฮะ 42% ไปแนวแบบมีผลนะฮะแต่ในขณะที่ 42.21% บอกไม่ส่งผลเลยงั้นถ้าจะดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะสูสีครับว่าการที่มีดาราอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อไหมนะครับทีนี้คำถามต่อไปคือความเชื่อของประชาชนที่มีต่อดาราและอินฟลูเอนเซอร์ว่าใช้สินค้าที่โฆษณาจริงหรือเปล่านะถ้าเขารีวิวจับต้องสินค้าและกำลังทำนั้นเขาใช้จริงหรือเปล่านี่นะครับปรากฏว่า 52% ไม่เชื่อว่าดาราอินฟลูเอนเซอร์นั้นใช้สินค้าตัวนั้นจริงนะครับ 52% นะครับต่อมาครับ22% บอกเชื่อว่าใช้สินค้านั้นบางครั้งบางคราวไม่ได้สม่ำเสมอนะครับต่อมา 20% เชื่อว่าใช้สินค้านั้นเฉพาะตอนที่โฆษณานั่นแหละนะครับแสดงว่าก่อนหน้านั้นคือไม่ได้ใช้ละนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะความดังฐานเยอะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มาจ้างให้ทำนะครับ 3.98% เชื่อว่าใช้สินค้านั้นจริงแต่มีแค่นี้เองมีไม่ถึง 4% เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะการโฆษณาสินค้าของดาราอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะฮะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของประชาชน
อันนี้พูดไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นออกมาหลายประเด็นมากมีผลหรือไม่มีผลอันนี้สูสีนะครับถามว่าคนที่โฆษณาหรือเป็นพรีเซนเตอร์นั้นใช้ของจริงหรือเปล่าปรากฏว่าเกินครึ่งไม่เชื่อว่าใช้นะฮะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเฉพาะก็เขาจ้างไม่จ้างแบบชั่วครั้งชั่วคราวกันประมาณนั้นดังนั้นถามท่านผู้ชมนะครับใครน่าเชื่อถือมากที่สุด4ตัวเลือกต่อไปนี้ครับอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ TikToker หรือไม่มีเลยส่งมี4ตัวเลือกนะฮะอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ TikToker แล้วก็ไม่มีเลยคำถามผมคือใครน่าเชื่อถือที่สุดส่งครับส่งแล้วนะฮะใน4ตัวเลือกใครน่าเชื่อถือที่สุดเลือกแค่ข้อเดียวนะครับอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ TikToker หรือไม่มีเลยนะครับส่งมาเลยนะครับทีนี้เรื่องของความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อการโฆษณาสินค้าผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมเปิดทีวีหรือบางคนบอกไม่เคยเปิดเลยนะตั้งแต่ว่ามีมือถือมาก็ไม่เปิดเลยเนี่ยนะฮะประเด็นต่อมาน่าสนใจตรงนี้ก็บอกว่าพอแถมเยอะลดเยอะแถมเท่านี้ลดเท่านี้โทรเข้ามาตอนนี้ลดเยอะอีกต่างหากเนี่ยนะครับประเด็นพวกนี้ถามถึงครับว่าตกลงแล้วเนี่ยประชาชนคิดยังไงนะฮะ 34% บอกว่าตั้งข้อสงสัยฮะสินค้าคุณภาพไม่ดีนั่นนั่นเยอะเลยนะฮะ34%ต่อมาอีก 30% บอกว่าแถมเยอะลดเยอะโทรเข้ามาตอนนี้นู่นนี่นั่นคือเป็นแค่วิธีชวนเชื่อนะฮะเป็นแค่วิธีชวนเชื่อต่อมา 23% ครับไม่คิดจะซื้อโฆษณาแบบอย่างนี้เลยมาถึงไม่ซื้อจะคิดไม่คิดที่จะซื้อสินค้าโฆษณาแบบนี้เลยนะครับต่อมาฮะ 19% ประชาชนจะตั้งข้อสงสัยว่ามีอะไรแอบแฝงเคลือบแคลงอยู่ตรงนั้นโอ้โหนี่คิดลงไปลึกคิดลงไปลึกถึงนั่นเลยนะฮะแล้วนอกจากนี้นี่นะครับถ้าถามว่าคือจะมีบางคนคิดเหมือนกันครับว่าต้นทุนมันถูกเพราะฉะนั้นเขาแถมเขาลดได้อยู่ตลอดเวลาแล้วลดได้มากๆด้วยเนี่ยนะฮะปรากฏว่า 19.24% จะตั้งข้อสงสัยว่าต้นทุนมีสินค้าถูกนู่นและมีอีก 17% นะฮะตั้งข้อสงสัยครับว่าสินค้าที่มันลดแลกแจกแถมเยอะนี่คือใกล้จะหมดอายุการใช้งานอ๋อมีคิดอย่างนี้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็เลยกลายเป็นผลสรุปที่ออกมาเมื่อสุดสัปดาห์ซึ่งพยายามชี้เห็นกับสถานการณ์ตอนนี้ที่เกิดเรื่องราวกับขึ้นของบริษัทค้าขายออนไลน์นะครับแห่งหนึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่านอกเหนือจากการที่ผู้บริโภคคิดยังไงแล้วเนี่ยนะฮะช่องทางที่ผู้บริโภคคนไทยเวลาซื้อสินค้าพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะพึ่งใครมากกว่ากันอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะมันจะมีอยู่2ข้อด้วยกันคือพึ่งใครกับพึ่งใครที่ได้ผลมากที่สุดมี2อย่างนะครับมาดูอย่างแรกฮะคือถ้าถูกเอาเปรียบถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าเนี่ยนะครับหรือว่าถูกหลอกลวงให้ลงทุนนะฮะท่านจะไปแจ้งเลยพึ่งใครก่อนเนี่ยนะฮะ 41% ไปสน.สถานีตำรวจนะฮะ 30% ไปสคบ.นะครับ 25% ไม่ร้องเรียนใดๆเลยอันนี้หมายถึงช่องทางที่จะไปนะฮะแต่พอมาถึงว่าช่องทางที่พอพึ่งแล้วเนี่ยได้ความเป็นธรรมเร็วที่สุดเห็นไหมฮะช่องทางที่พึ่งแล้วได้ความเป็นธรรมเร็วที่สุดเนี่ยปรากฏว่า 24.8% ไปหาสื่อครับไม่ได้ไปหาตำรวจนะฮะ 24% ไปหาสื่อ 23%ไปสน.ทีนี้สน.จะลงมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับต่อมาฮะ 15% ไปร้องเรียนศิลปินดาราจิตอาสาคนดังอันนี้กลับมาเป็นอันดับ3นะฮะในขณะเดียวกันครับ 15% จะไปร้องสคบ.สคบ.ตกมาเป็นอันดับ4อันนี้ที่เรากำลังพูดถึงคือพึ่งช่องทางที่ได้ความเป็นธรรมเร็วที่สุดแต่ถ้าพึ่งช่องทางแบบว่าหาช่องทางก่อนเลยนะไม่รู้ว่าได้ทำชักช้าล่ำไรหรือเร็วอะไรเนี่ยสน.มาอันดับ1แต่ถ้าพึ่งความเป็นธรรมได้เร็วที่สุดนี่นะครับปรากฏว่าสื่อมาอันดับหนึ่งแยกกันดีๆนะครับสื่อดาราอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็จิตอาสาไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในคำถามนี้ของนิดาภูเขาแยกออกเป็น4ช่องทางด้วยกันนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจากผลสำรวจตรงนี้ที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยมันพอจะเห็นอะไรบางอย่างที่ตอนนี้นะครับกลไกในการสร้างความเป็นธรรมในกรณีที่ถูกหลอกลวงถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้มีประเด็นเกิดขึ้นในสังคมไทยจนกระทั่งเกิดความเสียหายกันในวงกว้างแล้วก็มีทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับงั้นถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะฮะใครน่าเชื่อถือมากที่สุดใน4ตัวเลือกต่อไปนี้อินฟลูเอนเซอร์ TikToker YouTuber หรือใน3ตัวนี้ไม่มีเลยสักคนนะฮะใครน่าเชื่อถือที่สุดส่งเลยนะครับถ้าคิดว่าอินฟลูเอนเซอร์น่าเชื่อถือที่สุดก็พิมพ์อินฟลูเอนเซอร์ถ้าคิดว่า YouTuber ก็พิมพ์ YouTuber ถ้าคิดว่า TikToker ก็พิมพ์ TikTokerหรือถ้าคิดว่าไม่ใช่ทั้ง3ตัวเลือกคือไม่มีหน้าใครน่าเชื่อถือเลยก็พิมพ์คำว่าไม่มีส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาขณะนี้ 8:18 อยู่กับคุยกับบัญชานะครับจากตรงนี้แล้วนี่นะฮะเราก็กลับเข้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสที่ราคาทองคำจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับนะฮะ
หลังจากที่ทองคำแตะ 2,740 สำนักงานวิจัยเริ่มทำงานกันอีกครั้งนะครับล่าสุดมุมมองใหม่มาแล้วอาจจะได้เห็น 2,800 ดอลลาร์สหรัฐสิ้นปีนี้นะครับทิมเมอร์เทอร์นะครับทิมเมอร์เทอร์นี่นะครับเป็นหัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดของ KCM Trade ซึ่งเป็นสำนักวิจัยแล้วก็สถาบันการลงทุนแห่งหนึ่งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนั้นพูดถึงเรื่องของสิ้นไตรมาสที่4หรือว่าสิ้นปีนี้มีใครบ้างที่คิดว่าราคาทองคำจะไปต่อได้ไกลมากน้อยแค่ไหนหรือจะเกิดการทำกำไรหรืออาจจะมีการหยุดและเทขายเกิดขึ้นหลังจากพ้น5พฤศจิกายนคือวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่45นะครับปรากฏว่านักวิเคราะห์คนนี้เนี่ยนะครับทิมเมเทอร์จากทางของ KCM Trade เนี่ยนะครับยังคงมองเขามองไปถึงตรงไหนทราบไหมฮะสิ้นปีนี้2024จะได้เห็นราคา 2,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับถ้าเอาราคาปิดเมื่อคืนนะฮะ21ตุลาคมเนี่ย 2,738 เอาราคาสูงสุดระหว่างวันเมื่อคืนนี้ 2,740 ถ้ามุมมองของทิมเมเทอร์เนี่ย 2,800 เนี่ยนะฮะแสดงว่าเหลือเท่าไหร่ฮะนาทีเนี้ยช่วงหามาเหลือแค่เท่าไหร่60ดอลลาร์เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับขนาด6วันลากกันยัง70ดอลลาร์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เลยมองว่า 2,800 ดอลลาร์ในช่วงปลายปีสิ้นปีนี้เป็นไปได้สูงนะครับทีนี้เขาต้องเปิดเหตุผลกันออกมาว่าเขามองอะไรเขามองนะครับว่าสถานการณ์การลบความขัดแย้งในอิสราเอลนี่นะครับจะยังคุกรุ่นต่อและที่สำคัญก็คือจะยังต่อเนื่องแม้จะไปถึงวันสำคัญของคนโลกตะวันตกอย่างเช่นคริสต์มาสอีฟหรืออาจจะเป็นวันหยุดคริสต์มาสหรืออาจจะไปถึงสิ้นปีแล้วต่อต้นปีเขาบอกว่าสงครามลบไม่มีวันหยุดนะฮะดังนั้นตรงนี้เป็นปัจจัยแรกที่เขาให้น้ำหนักมากที่สุดเพราะสถานการณ์ดูเหมือนว่าการเจรจาหยุดยิงไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพก็แล้วแต่เช่นอเมริกาเป็นเจ้าภาพหรือว่าตะวันออกกลางเป็นเจ้าภาพหรือมีพี่ใหญ่อย่างซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพไม่สำเร็จเลยสักครั้งจริงอยู่ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยใช้การเจรจาเป็นหลักมาแบบชนิดข้ามทศวรรษกันนะครับบางครั้งก็สำเร็จบางครั้งก็ไม่สำเร็จนะฮะทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะของวงจรดอกเบี้ยขาลงอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยยังมีต่อเนื่องอย่างอเมริกาเชื่อว่าการประชุม2ครั้งคือ6ถึง7พฤศจิกายนและธันวาคมยังจะลงต่อครั้งละสลึงขณะที่ธนาคารกลางของยูโรโซนลงมาแล้ว3ครั้งติดและทุกคนยังเชื่อว่าธันวาคมส่งท้ายจะลงอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4ติดต่อกันในรอบมากกว่า13ปีเพราะฉะนั้นวงจรขาลงของดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในช่วงขาลงจริงนะครับสิ่งที่เขามองต่อไปนี่นะครับก็คือว่าในส่วนของเศรษฐกิจจีนก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะทำให้ตอนนี้ทั้งดอกเบี้ยจีนมาตรการอัดฉีดใส่เงินเข้าไปในระบบของจีนก็จะส่งผลให้มีอะไรฮะสภาพคล่องหรือจำนวนเงินจะเพิ่มสูงขึ้นตามหลักทฤษฎีแต่ตรงนั้นจะทำให้ผู้บริโภคทองคำชาวจีนซื้อทองหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะอย่าลืมนะครับว่าทองคำตอนนี้แพงกว่าตอนกรกฎาคมอีกแพงกว่าตอนมิถุนายนอีกและแพงจนมาถึงขณะนี้เนี่ยกำลังจะเคาะ 2,800 อยู่แล้วยังทำให้ธนาคารกลางของจีนหยุดซื้อทองคำ5เดือนติดต่อกันเลยครับดังนั้นตรงนี้ก็มองในทฤษฎีใช่ฮะมีเงินเข้าสู่ระบบของจีนมากขึ้นนะฮะอาจจะกระตุ้นให้มีการซื้อทองเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้ต้องจับตาดูนะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับวันที่5พฤศจิกายนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่นักวิเคราะห์ค่ายนี้มองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยใครจะมาตอนนี้ยังไม่แน่เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่ขาดด้วยและถ้าหากว่าเลือกกันได้แล้วเนี่ยนะครับนโยบายของแต่ละฝั่งเนี่ยพื้นจะเหมือนเดิมต่อไปคือการมองอเมริกาเป็นหลักการส่งยานกีดกันทางการค้าการสร้างเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับอย่างเช่นบิ๊กเบอร์2ของโลกของจีนจะอยู่ในลักษณะง่อนแง่นกันต่อไปส่วนใครจะแรงดีกรีใครจะมากกว่าอันนี้ขึ้นอยู่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นถูกไหมครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยคือตัวชี้ให้ราคาทองคำไปถึงสิ้นปีในมุมมองของทิมเมเทอร์เนี่ยที่ 2,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วงสิ้นปีนี้เดี๋ยวเราก็ดูกันนะครับว่าที่สุดแล้วจะออกไปอย่างที่เขามองกันหรือไม่นะครับมาดูคำตอบของแต่ละท่านนะฮะไม่มีเลยYouTube ฮะไม่มีเลยครับสวัสดีครับเสียงภาพชัดเจนขอแนะนำราคาทองคำขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปเลยฮะอันนี้ผมเติมเองนะครับคุณสมชายครับวิเคราะห์นโยบายแฮร์ริสเวอร์สทรัมป์จะส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำยังไงหลังการเลือกตั้งนะครับโอ้โหอันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจน่าติดตามกันมากนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะพอดีผมพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะของราคาน้ำมันไปเมื่อสักครู่นะฮะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดีดกลับขึ้นมานะฮะแพงขึ้นมาแล้วนะครับและในที่สุดทำให้ในเม็กนิวยอร์กสหรัฐนั้นขึ้นมายืนเหนือราคา70ดอลลาร์ครั้งใหม่เราคงต้องกลับมาปัดฝุ่นเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันกันอีกรอบหนึ่งนะฮะสถาบันการเงินในญี่ปุ่นเตือนนะฮะถ้าหากว่าสงครามอิสราเอลนั้นต่อให้ไม่ขยายวงกว้างเป็นลบกันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ย100ดอลลาร์สหรัฐก็ได้เห็นปีนี้นะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับเรื่องนี้นะครับได้รับการเปิดเผยจากทางของสถาบันการเงินที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันดิบในไตรมาสที่4
กับสถานการณ์ที่เปราะบางในขณะนี้นะครับโดยทางด้านสถาบันดังกล่าวนี่นะครับได้พูดถึงว่าราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มเนี่ยจะกระแทกไปถึงระดับ$100ต่อบาร์เรลเนี่ยน้ำหนักจะมาจากทางด้านของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับนักวิเคราะห์คนนี้ชื่อว่านาโอฮิโร่นิอิมุระนะครับก็เป็นหุ้นส่วนของทางด้านบริษัทที่มีชื่อว่า Market Risk Advisory นะครับ Market Risk Advisory นี่นะครับก็เป็นที่ปรึกษาความเสี่ยงทางด้านของตลาดการลงทุนชื่อดังแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามองว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เป็นอ้างอิงหลักสากลเนี่ยก็คือ Brent อังกฤษทะเลเหนือนาทีนี้จะได้เห็นประมาณ$90ในช่วงของไตรมาสที่4แต่สิ่งที่ก็มองต่อไปก็คือว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมไม่ได้เราจะได้เห็น$100ต่อบาร์เรลในช่วงของไตรมาสที่4ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมีความเป็นไปได้สูงนะครับข้อมูลอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ถือว่าเป็นกรณีวิเคราะห์แบบเลวร้ายที่สุดเลยนะแบบเชื่อว่ามันสุดๆแล้วจริงๆเนี่ยนะฮะราคาน้ำมันดิบตลาดโลกจะแตะ$100ต่อบาร์เรลนั่นหมายความว่าจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในกรณีนำไปสู่มุมมองวิเคราะห์ที่ถือว่าเลวร้ายที่สุดคือ$100นะครับสิ่งที่เห็นตรงนั้นก็คืออะไรครับอย่าลืมนะฮะว่าวันที่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งสูงเนี่ยโจไบเดนให้สัมภาษณ์ว่าอะไรโจไบเดนให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องของแนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันดิบกับแหล่งนิวเคลียร์ของอิหร่านหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูออกมาให้สัมภาษณ์ประมาณ 3-4 วันหลังจากโจไบเดนพูดว่าเขายังคงโจมตีเป้าหมายทางการทหารที่เขาล็อกเอาไว้ในพื้นที่สำคัญที่เขาอยากจะโจมตีแต่เขาก็พูดนะฮะว่าจะไม่โจมตีแหล่งผลิตน้ำมันดิบจะไม่โจมตีแหล่งนิวเคลียร์ของอิหร่านอันนี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยสวิงไปอยู่พักหนึ่งนะครับจนในกระทั่งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยการตัดสินใจของอิสราเอลเพื่อเข้าไปโจมตีทำลายเครือข่ายทางด้านการเงินหรือท่อน้ำเลี้ยงที่ผ่านทั้งสถาบันการเงินหรือส่วนบุคคลของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ผลสำเร็จก็เกิดการโจมตีกันเกิดขึ้นนะสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่ามีการมองต่อไปครับว่าถ้ากรณีเลวร้ายที่สุดก็คือการโจมตีที่อิสราเอลพุ่งเป้าไปที่อิหร่านโดยตรงอันนี้แหละครับน่าห่วงนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยการโจมตีก็จะเกิดขึ้นใน3กลุ่มที่อิหร่านเนี่ยไปสนับสนุนไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ในฉนวนกาซาไม่ว่าจะเป็นฮูติที่อยู่ในเยเมนนะครับและไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะที่อยู่ในเลบานอนอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนี่คืออิหร่านสนับสนุน3กลุ่มนี้ซึ่งอิสราเอลนั้นเป้าหมายก็คือกำจัดหมดนะฮะเอาละทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเกิดการโจมตีไปที่อิหร่านโดยตรงเขามองกันหมดเลยครับว่ากำลังการผลิตน้ำมันดิบของอิหร่านนี่นะครับซึ่งคิดเป็น 3% ของกำลังการผลิตทั่วโลกอันนี้จะมีผลกระทบด่านที่1ด่านที่2ก็คืออะไรครับช่องแคบที่เป็นส่งออกน้ำมันดิบออกมาเนี่ยนะฮะอันนี้น่ากังวลต่อเพราะความเสียหายหรือผลกระทบจากที่ตั้งของประเทศอิหร่านที่อยู่ใกล้กับช่องทางการขนส่งน้ำมันดิบออกจากช่องแคบเนี่ยจะได้รับผลกระทบต่อไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรใช่ไหมฮะที่ตั้งของประเทศอิหร่านเนี่ยอยู่ใกล้กับผู้ผลิตน้ำมันดิบในกลุ่มโอเปกพลัสอีก2ประเทศสำคัญซึ่งก็คือคูเวตนะครับและก็ตามมาด้วยอิรักอีกเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เขามองตรงนี้ว่ามันจะไปต่อ$100ก็คือต่อให้โจมตีตรงอิหร่านเนี่ยผลกระทบมันข้ามชิ่งไปต่ออีก2จุดและช่องทางส่งน้ำมันออกจากบริเวณอ่าวดังกล่าวนะครับดังนั้นอาจจะมีบางคนมองต่อเกินร้อยก็เป็นไปได้นะแต่ว่าทำไมท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าสโคปไม่เกินร้อยเพราะว่านาทีนี้เนี่ยด้วยความที่ขัดแย้งยังอยู่ในวงจำกัดยังอยู่ในพื้นที่ของอิสราเอลส่วนใหญ่ชิ่งขึ้นไปพรมแดนของเลบานอนหน่อยๆนะออกมาทางด้านของเนี่ยกาซานิดๆนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ว่าขยับขึ้นไปสู่อิหร่านทุกคนอาจจะปัดฝุ่นเรื่องของมุมมองวิเคราะห์ว่าราคามันต้องเกิน$100มันอย่างค่ายนี้บอกแตะร้อยนะครับแต่ยังกรณีอย่างที่เกิดขึ้นกับของอะไรครับรัสเซียกับยูเครนนั่นก็คือคู่สูสีทางด้านพลังงานที่อยู่ในยุโรปเลยนะฮะแล้วมันไปกระทบกับอะไรฮะท่อส่งน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันดิบที่เข้าต่อท่อไปถึงพวกสหภาพยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มเขตเศรษฐกิจที่ใช้น้ำมันดิบในระดับต้นๆของโลกเหมือนกันนะฮะแต่ในขณะที่ทางตะวันออกกลางนี่นะครับอันนี้คือผลิตแล้วส่งออกช่องทางส่งออกไปทั่วโลกซึ่งต้องใช้เวลาในการขนส่งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนี่แหละครับจึงน่าจับตามองเขาว่าในที่สุดแล้วเนี่ยแนวโน้มการวิเคราะห์ของค่ายญี่ปุ่นค่ายนี้จะไปแตะ$100สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงอันนี้น่าตามนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรรับประกันได้ 100% เท่าไหร่นะครับสำหรับสถานการณ์ที่มันอาจจะรุนแรงขึ้นมาได้ทุกเมื่อเชื่อขณะกับสถานการณ์โลกในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ 8:28 นาทีนะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงทองคำในประเทศไทยก็จะเปิดทำการกันแล้วนะครับเรามาลุ้นกันครับว่าทองคำในประเทศไทยนั้นจะยิ่งทำลายสถิติต่อไปกันหรือไม่อย่างไรนะครับ 8:28 นาทีครับดื่มน้ำนิดนะครับ
สวัสดีค่ะคุณเดชนะครับจากคุณหยาดทิพย์นะครับคุณชายบอกไม่มีครับอ่ะคำถามของเรานะครับผมว่าไปต่อคำถามแบบแนวต่างประเทศกันหน่อยไหมถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับท่านผู้ชมคิดว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไประหว่างทรัมป์หรือแฮร์ริสคิดนะฮะคำถามผมคือคิดนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐต่อไปในวันที่5พฤศจิกายนนี้ระหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสใครคิดว่าทรัมป์เป็นพิมพ์ทรัมป์ถ้าใครคิดแฮร์ริสเป็นพิมพ์แฮร์ริสส่งมานะครับอยากรู้ครับนะครับว่าเอาคิดนะฮะเอาคิดก่อนนะฮะที่เป็นคำถามที่พูดถึงเรื่องของคิดอยู่นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่านะใครจะมาระหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสกันนะครับเรื่องของทองคำนะครับที่เราพูดถึงเป้าหมายของ2008ไปแล้วเนี่ยนะครับไหนๆว่าด้วยเรื่องของทองคำใช่ไหมไม่เล่าให้หมดหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีให้เราอีก2สำนักด้วยกันนะฮะแต่เดี๋ยวผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้ก่อนนะครับราคาทองคำของในประเทศไทยผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจอย่างมากๆนะฮะ อีกไม่นานราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีจะแตะ 10,000 บาทและนั่นหมายความว่าจะให้ผลตอบแทนเกือบ 30% ในแง่ของลงทุนซื้อทองคำในแง่เงินบาทเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่น่าดูนะฮะท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าที่เรารายงานทองคำกันทั้งหมดแล้วท่านผู้ชมก็รู้ว่าราคาทองคำมันแพงขนาดนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเคยกลับไปดูตั้งแต่วันที่1มกราคมจนกระทั่งมาถึงล่าสุดกันหรือไม่วันที่เราไลฟ์กันอยู่เนี่ยนะครับก็คือวันที่เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่22ตุลาคมแต่ว่าราคาทองคำตั้งแต่1มกราคมจนถึง21ตุลาคมเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าขึ้นไปเท่าไหร่แล้วผมคิดให้เลยฮะขึ้นไปตอนนี้ 9,600 บาทต่อบาททองคำถ้ากับว่าใครซื้อทองคำตั้งแต่1มกราคมจนถึงวันที่21ตุลาคมเนี่ยท่านได้กำไรหรือผลตอบแทนจากราคาขึ้นมาแล้ว 28.52% แล้วนะครับนี่ในรูปเงินบาทนะฮะถ้าในแง่ดอลลาร์นั้นคือ 31% ไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับงั้นเคยนึกไหมฮะว่าซื้อทองคำปีนี้ราคาขึ้นมาตั้ง 9,600 แล้วอะแล้วผมเทียบให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะฮะ1มกราคมถึง21ตุลาคมในปี66ตอนนั้นเนี่ยนะฮะแล้วมาเทียบกับ1มกราคมถึง21ตุลาคมในปีนี้รู้ไหมครับว่าราคาขึ้นมาแล้ว 120% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วดุดันจริงๆครับทองคำในปีนี้ของประเทศไทยนะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเท่ากับว่าส่วนต่างของราคา1มกราคมถึง21ตุลาคมปีนี้เทียบกับ1มกราคมถึง21ตุลาคมปีที่แล้วส่วนต่างราคาห่างกันถึง 5,250 บาทต่อบาททองคำอะไรครับเนี่ยนี่ขนาดบาทแข็งในช่วงบางช่วงนี้แข็งมากๆเลยนะฮะกลับไปดูคลิปที่ผมบอกได้นะครับกว่าเราจะเห็นราคาทองคำทำสถิติครั้งใหม่ในเดือนตุลาคมเนี่ยเราตบยุงมาถึง3เดือนพอดีเลยทั้งนั้นที่ต่างประเทศเขาไม่ตบฮะเขาไปไกลกันแล้วเพราะว่าบาทเราเนี่ยมันเป็นตัวสกัดไม่ให้เกิดราคาทองคำแพงเป็นประวัติศาสตร์ขึ้นมาและนั่นก็เกิดขึ้นหลังจากอะไรฮะ18ที่ผ่านมาเมื่อแบงก์ชาติตัดสินใจเสียงแตกลงดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีกว่านะครับวันที่ผมเทียบให้ท่านผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยดูสิครับตุลาคมเนี่ยทันทีที่ดอกเบี้ยแบงก์ชาติลงเนี่ยฮะเกิดราคาทองคำในประเทศไทยสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ถึง4ครั้งนับถึง21ตุลาคมนะฮะครั้งที่1ก็คือวันที่17วันที่17นั่นแหละครับเป็นวันที่หลังจากดอกเบี้ยแบงก์ชาติลงเนี่ยนะฮะทองคำแท่งในประเทศไทยก็แตะ 42,100 รูปพรรณแตะ 42,600 เสร็จปั๊บวันที่18ติดกันเลยนะฮะทองคำแท่งในประเทศไทยก็ขึ้นนิวไฮใหม่นะเป็นครั้งที่2ของตุลาแท่งไปแตะ 42,450 รูปพรรณไปแตะ 42,950เสร็จแล้วต่ออีกฮะวันที่19จะเห็นเลย17 18 19นี่ติดกันหมดเลยนะฮะวันที่19ทองในประเทศไทยก็แตะ 42,550 รูปพรรณก็แตะ 43,050 และวันที่19เป็นวันแรกที่ทองรูปพรรณในประเทศไทยแตะหลัก 43,000 เป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์อู้ไม่หยุดอีกครับนะฮะพักผ่อนกันเพียงแค่วันอาทิตย์วันเดียวนี่นะฮะ21ก็คือเมื่อวานทองคำแท่งแตะ 43,250 และเป็นวันแรกที่ทองคำแท่งแตะ 43,000 เป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ส่วนรูปพรรณไปแตะ 43,750 ซึ่งตรงกันข้ามเลยนะฮะตรงกันข้ามกับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเพราะครั้งสุดท้ายคือ17กรกฎาคมเนี่ยนิวไฮครั้งเดียวในเดือนกรกฎาคมมีครั้งเดียวคือวันที่17เสร็จแล้วก็หายไปเลยครับสิงหากันยาก็เงียบไม่มีนิวไฮจนกระทั่งมาถึงวันที่17ตุลาคมก็เท่ากับ3เดือนพอดีเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับถึงถามว่าท่านผู้ชมมั่นใจไหมครับว่าทำไปทำมาแล้วเนี่ยนะราคาทองคำจะไปถึงระดับ 10,000 บาทต่อบาททองคำเมื่อเทียบกับต้นปีจนถึงวันต่อไปนี่นะครับเหตุผลที่แรงส่งมาขนาดนี้ก็บอกได้อย่างเดียวเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินบาทอ่อนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากขึ้นประกอบกับส่วนต่างของราคาทองคำที่มีแนวโน้มจะชูดและไปต่อเนี่ยนะครับ
คุณหยุดราคาทองคำประวัติศาสตร์ไม่อยู่แน่ๆนะและในขณะเดียวกันเมื่อเป็นดอกเบี้ยขาลงเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโอกาสที่จะทำให้บาทอ่อนค่าในช่วงระยะนี้ต่อไปจนกระทั่งถึงอีกประมาณ2เดือนเสร็จๆข้างหน้านั้นก็เป็นไปได้สูงก็จะขึ้นอยู่กับอะไรครับอย่าลืมนะฮะแบงก์ชาติบ้านเราตอนนี้หลายสำนักก็เคยหักปากกาเซียนพังมาแล้วในรอบของการประชุมวันที่17ที่ผ่านมาเพราะทุกค่ายเชื่อว่าเสียงแตกแบบตึงดอกเบี้ยแต่แบงก์ชาติเขาจัดให้ฮะเสียงแตกแต่ลงดอกเบี้ยทีนี้พอลงไป17แล้วเนี่ยโอกาสจะลงซ้ำในปีนี้เนี่ยอีกสักครั้งนึงเนี่ยผมว่านาทีนี้คงจะปิดประตูแล้วนะครับเพราะว่าถ้าลงอีกนี่ก็ฮือฮาอีกนะฮะแต่ว่าของอเมริกาลงต่อแน่อย่างน้อยก็อีก1รอบส่วนทางด้านของธนาคารกลาง ECB ลงแน่จะเป็นรอบที่4ติดตรงนั้นจะเกิดอาการแกว่งของเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐและบาทเทียบยูโรอีกรอบนึงนะฮะมันตรงนั้นให้จับตาไว้ดีๆมันออกได้2ทางครับคือ1บาทจะไม่อ่อนต่อไปในช่วงของปลายปีนี่ระวังนะฮะแล้วนั่นหมายความว่าถ้าทองคำยังไปต่อไม่ว่าจะก่อน5พฤศจิกาหรือหลัง5พฤศจิกาแล้วหลังจากนั้นบาทไม่อ่อนต่อเพราะว่าอะไรครับเพราะแบงก์ชาติไม่ลงดอกเบี้ยต่ออีกรอบนึงภายในปีนี้แต่ว่าขาลงจากโลกตะวันตกยังลงต่อทีนี้ล่ะครับราคาทองคำจะเริ่มอืดหรือเปล่านี่คือทางเลือกที่1จะออกมาแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเกิดสถานการณ์อิสราเอลไปต่อลึกๆอันนี้ก็เป็นไปได้นะถึงแม้ว่าแบงก์ชาติจะไม่ลงดอกเบี้ยอีกสักครั้งนึงส่งท้ายในช่วงปลายปีนี้ดังนั้นโอกาสที่1มกราคมจนถึงวันต่อๆไปในช่วงที่เหลือ2เดือนครึ่งจะเกิน 10,000 บาทหรือไม่ต่อบาททองคำมีเป็นไปได้สูงนะครับท่านผู้ชมครับมีเป็นไปได้สูงนะฮะเป็นไปได้จริงๆนะครับนี่ขนาดว่าผมจับสถิติถึงแค่เฉพาะวันที่21ตุลาคมก็มาแล้วประมาณ 9,600 บาทนับเป็นส่วนต่างราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยถึง 120%มันมีสถิติผมเชื่อว่าอาจจะในรอบหลายปีเลยทีเดียวละครับนะฮะดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่าถ้าใครลงทุนแล้วรอคอยบาทเห็นก็บอกนะฮะใครที่ติดดอยตอนนี้ถือว่าลงดอยเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าดอยสูงก่อนหน้านี้ถูกตัดเฉือนหมดแล้วมีแต่ดอยใหม่ๆขึ้นทั้งนั้นถึงได้บอกว่าเอ๊ะจะมีใครกล้าซื้อมั้ยเนาะนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะก็ฝากไว้กันนะครับทรัมป์แต่เชียร์แฮร์ริสทรัมป์เดายากมากสูสีทรัมป์แฮร์ริสทรัมป์แฮร์ริสทรัมป์แฮร์ริสขณะคำตอบที่มาแฟนคลับของเรายังสูสีเลยครับกับคำถามที่ว่าท่านผู้ชมคิดว่าทรัมป์หรือแฮร์ริสจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนะครับผมถามคำถามต่อไปนะถ้าเราเอาราคาทองคำของประเทศไทยเมื่อวันที่21นะตอนนี้แท่ง 43,250 รูปพรรณ 43,750 นะฮะถามท่านผู้ชมครับ 50,000 บาทท่านผู้ชมคิดว่าเกิดขึ้นในสิ้นปีนี้ไหมส่งใครคิดว่าเกิดพิมพ์เกิดครับใครคิดว่าไม่เกิดพิมพ์ไม่เกิดนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองคำในบ้านเราแตะ 50,000 บาทในสิ้นปีนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเกิดหรือไม่เกิดส่งครับถ้าเกิดพิมพ์เกิดครับถ้าไม่เกิดพิมพ์ไม่เกิดแล้วส่งมาเลยนะฮะผมอยากรู้ครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดว่าราคาทองคำไปกันแบบอย่างนี้หรือไม่อย่างไรนะครับ 8:36 นอยู่กับคุยกับบัญชานะฮะเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับ นักเศรษฐศาสตร์พูดเยอะประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างก็ไม่รู้โครงสร้างอะไรบางทีพูดเชิงโครงสร้างทุกคนนึกไปถึงโครงสร้างพวกรถถนนหนทางไม่ใช่หรอกฮะปัญหาเชิงโครงสร้างตอนนี้เปิดออกมา2ปมใหญ่ที่ว่าทำไมเราต้องรีบแก้ไม่อย่างนั้นนะฮะส่งออกเราเนี่ยเตรียมตัวกลายเป็นส่งออกวัยชราหรือส่งออกชราส่งออกเราแก่จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ศูนย์วิจัย SBEIC ซึ่งอยู่ในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของคำว่าปัญหาเชิงโครงสร้างประเทศไทยในการที่ขายสินค้าช้าลงไม่ได้เลยถูกคู่แข่งแซงส่วนแบ่งตลาดที่เคยได้มากตอนนี้ก็ถูกแย่งไปนี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างมักจะเป็นประโยคที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์พูดไว้แต่ต้องแปลกันต่ออีกเพราะชาวบ้านชาวช่องก็ไม่เข้าใจนะครับทีนี้ SBEIC ก็เลยมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าไอ้ปัญหาหลักของการส่งออกไทยมาจากเชิงโครงสร้างนี่นะครับถ้าพูดในภาษาชาวบ้านเข้าใจก็คือว่าส่งสินค้าไปขายต่างประเทศแล้วคนก็ไม่ซื้อส่งสินค้าไปขายต่างประเทศแล้วมันไม่ได้ราคาส่งสินค้าไปขายต่างประเทศแม้จะได้ส่วนแบ่งตลาดดีขึ้นแต่ทำไมราคากับลดน้อยถอยลงอ่ะอย่างเงี้ยถ้าพูดให้ชาวบ้านเข้าใจก็คือของมันขายไม่ดีอ่ะแม้จะขายในต่างประเทศแม้จะเป็น Made in Thailand ก็เหอะนะครับทีนี้ศูนย์วิจัยแห่งนี้ก็เลยเคาะปัญหาบอกมาว่าตกลงแล้วเนี่ยปมอะไรที่ทำให้ไอ้ความสามารถในการแข่งขันส่งออกของประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับออกมาได้เป็น2ปมใหญ่ๆนะฮะปมแรกก็คือแรงงานสูงวัยและทักษะต่ำอู้หูฟังแล้วแบบสะเทือนใจจริงๆแรงงานสูงวัยและทักษะต่ำนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อนี้หมายถึงอะไรทราบฮะประเทศไทยตีสวัสดิ์ตอนนี้68-70ล้านคนเนี่ยนะเรามีผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้อะไรฮะเรามีผู้สูงวัยคนแ
เยอะมากๆขึ้นเรื่อยๆจนเป็นสังคมผู้สูงอายุและเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมอายุที่เร็วที่สุดในอาเซียนนะครับดังนั้นในการที่ว่าแรงงานสูงวัยกับทักษะต่ำเนี่ยนะครับประเทศไทยตอนนี้ผู้สูงอายุ 22.7% จากจำนวนประชากรทั้งหมดในปี66 100คนเนี่ย22เนี่ยอายุ60ปีขึ้นแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มไปทำงานก็น้อยแคบลงไปเรื่อยๆไอ้ข้างล่างเนี่ยเด็กก็ไม่เกิดใหม่แต่งงานกันเสร็จก็ไม่อยากมีลูกอีกต่างหากนะครับดังนั้นด้วยความอย่างนี้ท่านผู้ชมจะนึกภาพออกไหมครับว่าแม้แต่แรงงานที่อยู่ในโรงงานภาคอุตสาหกรรมหรือเจ้าของเจ้าการกิจการธุรกิจ SME ใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่จะมีผู้สูงอายุทำงานอยู่ในนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับผู้สูงอายุก็ทำงานอยู่ในวงการอุตสาหกรรมอยู่ในวงการของธุรกิจกิจการห้างร้านต่างๆนะครับการขาดแคลนแรงงานก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเจ้าของกิจการตอนนี้ก็ปวดหัวนะครับรวมไปถึงนอกจากจะอายุเยอะแล้วทักษะที่จำเป็นยังขาดโอ้นี่สองเด้งเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าไอ้ทำงานมานานประสบการณ์ยิ่งต้องสูงถูกไหมฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตลาดมันเปลี่ยนแล้วต้องมีการปรับแล้วต้องปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องสกิลหรือความชำนาญใหม่แน่นอนครับยิ่งสูงอายุอยู่แล้วการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงย่อมมีเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปมแรกที่ว่าแรงงานสูงวัยแต่ทักษะต่ำนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญตอนนี้ที่แข่งขันกันเร็วขึ้นโดยเฉพาะการควบคุมต้นทุนในการผลิตก็เลยมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนนะครับนี่คือปมแรกครับที่ทำให้ปัญหาเชิงโครงสร้างการส่งออกของไทยนี่เกิดขึ้นนะฮะทีนี้ต่อมาครับเราจะพบว่าสัดส่วนการลงทุนทางตรงจากเมืองนอกเข้ามาสู่ไทยตอนนี้ไทยเสียตำแหน่งนี้ลงมาเยอะมากนะฮะเราดูข้อมูลนะครับปรากฏว่าอย่างนี้นะฮะข้อมูลจากธนาคารโลกเนี่ยบอกว่าเลยครับว่าเงินลงทุนทางตรงจากบริษัทห้างร้านสัญชาติต่างๆในต่างประเทศที่เคยมาลงทุนในประเทศไทยท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นจุดหมายปลายทางของเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเนี่ยในอันดับ3เมื่อปี2543และก็เป็นอันดับ3ต่อเนื่องในปี2553เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาหล่นมาเป็นอันดับ6ในปี2562หลุดท็อป5แล้วนะฮะหลุด5อันดับแรกแล้วและที่น่าสนใจคืออะไรทราบไหมฮะในปี2566เราตกมาอยู่อันดับ7เรากำลังจะตก10อันดับประเทศแรกที่เงินลงทุนทางตรงเข้าสู่ประเทศไทยอันนี้น่าห่วงแล้วครับเห็นไหมฮะเนี่ยข้อมูลอย่างนี้บอกชัดเลยนะครับว่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมันได้หลายอย่างนะครับเช่นได้โน้ตฮาวได้รู้แผนการผลิตได้เรียนรู้กับวัฒนธรรมวิธีการบริหารจัดการกับบริษัทที่เป็นองค์กรข้ามชาติได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นวิสัยทัศน์ของตลาดจะโตไปไกลขนาดไหนในต่างประเทศนะครับพวกนี้คืออ่อที่สำคัญก็คือเกิดการจ้างงานในประเทศกับการลงทุนทางตรงนะฮะอันนี้คือหลักการของการลงทุนทางตรงที่จะมีประโยชน์ต่อประเทศที่เข้าไปลงทุนในประเทศนั้นนะครับดังนั้นถ้าหากว่านอกจากเม็ดเงินจะลดลงแล้วไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงไปด้วยถูกไหมครับโนว์ฮาวก็จะไม่เห็นการจ้างงานในประเทศก็จะไม่เกิดการลงทุนก่อสร้างอะไรต่างๆก็จะไม่มีนะฮะทุกอย่างถูกควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายทั้งสิ้นในขณะเดียวกันก็มองไปหาประเทศใหม่ๆที่จะใส่เงินลงทุนทางตรงมากขึ้นกว่าประเทศไทยซึ่งตัวเลขนี้บอกมาอย่างนี้นะครับดังนั้นจาก2ปมใหญ่ก็คือแรงงานสูงวัยทักษะต่ำกับการที่ไทยไม่ใช่จุดหมายปลายทางของการลงทุนทางตรงในอันดับต้นๆของโลกอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องกลับเข้ามาดูครับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปมย่อยๆเนี่ยยังมีอะไรอีกนะครับซึ่ง SBEIC ก็บอกครับว่าทักษะแรงงานไทยไม่สูงนะครับต่อมาครับไทยขาดการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ในช่วง10ปีผ่านมาก็นี่ก็เป็นตัวสำคัญนะฮะคือในการที่แบบว่ายิ่งเจรจาเปิดการค้าเสรีเข้าร่วมเขตเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่มันเป็นคนละเรื่องกันอาจจะข้อตกลงจะเข้าร่วมอะไรก็ว่าไปแต่ว่าการค้าระหว่าง1ต่อ1อันนี้สำคัญซึ่งในช่วงที่ผ่านมานี่ครับประเทศเพื่อนบ้านแซงเรื่องนี้ไปหมดเปิดการเจรจาชนิดที่แบบรุกเร็วแรงและพยายามกินส่วนแบ่งให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการปักหมุดส่วนแบ่งตลาดการส่งออกให้เร็วที่สุดและมากยิ่งขึ้นในช่วงที่หลายปีในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะไทยเองขาดการเจรจาการค้า FTA ในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการวิจัยและพัฒนาและที่สำคัญในรายงานฉบับนี้จะบอกเลยนะครับว่าการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพและเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงสูงเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งที่นักลงทุนต่างประเทศเขาเข็ดแล้วเขารู้สึกว่าเขาเคยเจอปัญหานี้กับจีนมาแล้วในเรื่องของการที่อยู่ดีก็นโยบายสร้างความมั่นคงมาก่อนมั่งคั่งในเศรษฐกิจจีนทุกกลุ่มอุตสาหกรรมขณะนี้นี่แหละครับมันกลายเป็นปมที่ว่า SBAC ก็พูดเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเกิดค่ะสมชายว่าได้เห็น 50,000 ครับไม่เกิดค่ะเกิดค่ะโอ้โห 50,000 นี่นะครับโอ้คุณสมชายนี่ก็ว่าขาทองจริงเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะคำถามต่อไป 8:43 นาทีครับ
อยู่กับคุยกับบัญชาอยู่นะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์ Facebook B Time นะฮะกดกระดิ่ง Subscribe Like YouTube B Time แล้วก็ไปกดหัวใจกดฟอลโล่กดติดตาม TikTok ของ B Time เข้าไปด้วยนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายราคาทองคำกันต่อนี่ปัดฝุ่นกันเยอะช่วงนี้โอ้ถามคำถามต่อเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าจริงไม่จริงฮะประเทศไทยตอนนี้มีแรงงานสูงวัยแต่ทักษะต่ำจริงหรือไม่จริงส่งเลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าจริงหรือไม่จริงครับประเทศไทยตอนนี้มีแรงงานสูงวัยแต่ทักษะต่ำนะฮะถ้าจริงพิมพ์จริงถ้าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงส่งมาเลยนะครับบอกแล้วครับวันนี้ราคาทองคำจะเป็นข่าวที่หนาหูหนาตาพอสมควรนะครับเพราะว่าราคาทองคำมาไกลแล้วจริงๆนะฮะธนาคาร UBS ชื่อดังอย่างสวิตยังอดใจไม่ไหวต้องปัดฝุ่นเป็นครั้งที่4ครั้งที่5แล้วสำหรับมุมมองราคาทองคำตอนนี้ทำใหม่แล้วฮะราคาทองคำต้องขยับจาก 2,700 เป็น 2,900 ดอลลาร์12เดือนจากนี้ไปนะครับท่านผู้ชมติดตามกับคุยกับบัญชามาตลอดจะได้เห็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ผมพยายามส่งให้ท่านผู้ชมได้รับฟังอยู่ตลอดเวลากับทิศทางของการลงทุนทองคำในตลาดโลกและในบ้านเรานะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพวกธนาคารยักษ์ใหญ่ชั้นนำระดับโลกซึ่งเขามีทีมวิเคราะห์วิจัยที่แม่นและพุ่งเป้าได้ตรงและใกล้เคียงอย่างมากๆชนิดที่หักปากกาเซียนเขาค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะครับแต่เขาจะไวในการปรับเปลี่ยนมุมมองตรงนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือธนาคาร UBS AG ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชื่อดังของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนายเจโอวานนี่สตาโนโวนะครับเป็นนักวิเคราะห์จากทางด้านของธนาคาร UBS AG เนี่ยนะครับได้ออกมาทบทวนนะเปลี่ยนใหม่เลยราคาทองคำที่เคยมองอยู่ปรากฏว่ามันมาเร็วและมาแรงเกินกว่าที่เขาคาดไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยตัดสินใจอย่างนี้ครับว่าราคาทองคำนับจาก12เดือนข้างหน้าจากนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่22ตุลาท่านผู้ชมนับไปอีก12เดือนนี้นะครับจะมีราคาปรับเป้าหมายใหม่ขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 2,900 ดอลลาร์สหรัฐต้องกลับไปดูกันนะฮะว่า20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยธนาคาร UBS AG เนี่ยนะครับเขามองว่าราคาทองคำเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปแตะ 2,700 ดอลลาร์สหรัฐกลางปี2025ถ้าเอามุมมองเดิม 2,700 แตะกลางปี2025ก็เท่ากับว่าเท่าไหร่ครับประมาณ8เดือนครึ่งจากนี้ไปถูกไหมฮะแต่สิ่งที่เขามองต่อไปก็คือว่าเขาใส่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเท่าไหร่ครับ2เดือนกว่าๆให้เป็น12เดือนซะแล้วขยับเป้าจาก 2,700 ขึ้นเป็น 2,900 ค่ายนี้ยังไงก็ยังไม่มองแตะ 3,000 นะครับนั้นสิ่งนึงที่เขามองปรับขยับเป้าราคาขึ้นอีกรอบและใส่เวลายืดออกไปอีกหน่อยเนี่ยนะฮะพวกเขาก็มองได้หลายแบบเลยครับว่านาทีนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์พอผ่านพ้น1มกราคมไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นก็คือนโยบายใหม่ของผู้นำสูงสุดของสหรัฐอเมริกาใครจะทำให้เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดการลงทุนของสินค้าทองคำซึ่งก็ต้องกลับไปดูครับว่านโยบายนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยทองคำแปลกนะฮะอะไรที่เป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจเนี่ยนะครับทองคำจะไม่ขึ้นแต่อะไรที่เป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจต่อความมั่นคงแล้วก็ทองคำดีดแรงมากเพราะฉะนั้นหลังจาก1มกราคมซึ่งเราจะรู้แล้วครับว่าใครเป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนโยบายตรงนั้นจะทำให้ความมั่นคงจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างไรอันนี้น่าจับตามองจากค่าย UBS สิ่งที่มองต่อไปก็เลยครับวงจรขาลงของดอกเบี้ยในปี2025จะสู่ขาลงอย่างต่อเนื่องจะมาถึงตอนช่วงระดับครึ่งทางและของวงจรดอกเบี้ยขาลงซึ่งใช้เวลา3ปีไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนของโลกโดยเฉพาะโลกตะวันตกเพราะวงจรดอกเบี้ยขาลงต่อนะครับสิ่งที่มองก็ต่อไปก็คืออะไรครับการลงทุนใน ETF Gold หรือหน่วยลงทุนของตลาดทองคำโลกจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปซึ่ง UBS ก็เชื่ออย่างนั้นนะฮะเหตุผลที่เขาเชื่อก็เพราะว่าอะไรครับท่านผู้ชมฮะราคาทองคำขึ้นมา 31% กว่าในแง่ดอลลาร์สหรัฐแสดงว่าแพงขึ้นมาเท่าไหร่ 31% ถ้ากลับไปดูต้นปีเนี่ยไม่ได้อยู่ 2,700 นะครับตอนนี้ 2,700 เข้าแล้วความหมายผมก็คือจะบอกว่าคนที่สนใจอยากจะเข้าลงทุนทองคำนาทีนี้มันแพงมันสูงแล้วเนี่ยนะฮะจะกล้าเข้าหรือเปล่าและใช้เงินเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะลงไปซื้อการลงทุนที่เป็น ETF Gold เพราะฉะนั้นปริมาณตรงนี้ก็จะมีเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นในการที่เข้าไปลงทุนใน ETF Gold มากยิ่งขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะจึงกลายเป็นเรื่องที่แบบว่ามุมมองของเขาเนี่ยมองถึง3จุดตรงนี้ด้วยกันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับอีกปัจจัยนึงที่เขามองต่อไปก็คือว่าธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงซื้อทองคำต่อในปี2025อย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเทียบกับปี2024มันจะเกิดอาการสะดุดปรับตัวเองของธนาคารกลางหลายแห่งของโลกว่าโอ้โหทองแพงแล้วไม่กล้าซื้อต่อยกตัวอย่างเช่นจีนแต่ถ้าหากว่าดูดอกเบี้ยขาลงต่อปีหน้าซึ่งมาแค่ครึ่งทางเองสถานการณ์ทางด้านการเมืองของอเมริกายิ่งจะส่งผลต่อจีนในแง่ทางเกิดแรงกดดัน
หรือว่าความเครียดทางด้านการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้แหละครับยิ่งจะทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องจับสัญญาณทองคำกับบริหารเกี่ยวกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของตัวเองที่จะมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นหลังจากได้ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอเมริกานะครับดังนั้นพวกเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้ UBS เนี่ยปรับเป้าลื้อใหม่เลยนะครับเป็นอันว่า $2,900 สหรัฐ12 เดือนจากนี้ไปก็ค่ายนี้ยังไม่แตะ3,000นะฮะเขายังมองเชื่อว่าโอกาสจะไป3,000ยังต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับตอบคำถามผมด้วยนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเผชิญภาวะแรงงานสูงวัยแต่ทักษะต่ำจริงหรือไม่จริงส่งนะครับท่านผู้ชมครับ yes จริงจริงที่สุดโอ้ครับเอาอย่างนั้นเลยนะครับแรงงานประเทศไทยนะตอนนี้เป็นแรงงานสูงวัยแต่ทักษะต่ำท่านผู้ชมคิดว่าจริงหรือไม่จริงนะครับส่งมาเลยนะครับถ้าจริงพิมพ์จริงนะฮะถ้าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงก็ส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาขณะนี้ครับ8:49 นหรือ8:50นะฮะเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ย12 นาทีได้นะทองคำจะเปิดในประเทศไทยและจะได้รู้ข้อมูลวันนี้จะเปิดชนิดที่โอ้โหปากนี่ซูดเลยนะฮะจะได้ซื้อกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวว่ากันนะฮะถามท่านผู้ชมแล้วนะครับท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับภาวะแรงงานสูงวัยแต่ทักษะต่ำจริงหรือไม่จริงส่งมานะครับถ้าจริงพิมพ์จริงครับถ้าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงกันเลยนะฮะเบรกเรื่องทองนิดนึงนะครับมาดูเรื่องนี้คนไทยชอบด้วยนะฮะ ทุเรียนของโปรดคนไทยแต่นาทีนี้จีนโปรดมากกว่าและนี่แหละครับจะทำให้ลาวขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตทุเรียนอันดับ4ของโลกและเป็นตัวเปลี่ยนเกมแข่งกับไทยใช้รถไฟความเร็วสูงเจาะตลาดไปที่จีนทำให้ทุเรียนลาวแจ้งเกิดครับนะเรื่องนี้ครับได้รับการเปิดเผยจากทางด้านของสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเขาเรียกว่านิกิเอเชียนะครับคือเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของตลาดทุเรียนในโลกใบนี้จริงๆเนี่ยคำว่าโลกใบนี้ก็อยู่แค่อาเซียนกับเอเชียนี่แหละครับเพราะว่าชอบกินกันเหลือเกินนะชอบทานกันมากเลยเนี่ยนะฮะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่เรียกว่า FAO เนี่ยนะครับเขาเปิดเผยมานะครับว่าประเทศจีนเนี่ยนำเข้า 95% ของผลผลิตทุเรียนที่มีอยู่ในโลกใบนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะถ้าพูดคำว่าโลกใบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผลผลิตทุเรียนมันอยู่แถวนี้แล้วครับคือเอเชียกับอาเซียนแต่คิดดูสิครับผลิตส่งออกเนี่ย 95% เนี่ยเข้าจีนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ในปี2023ที่ผ่านไปนี่นะฮะจีนสั่งซื้อและนำเข้าทุเรียนเนี่ยจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง12เท่านับตั้งแต่ปี2017คือก่อนเกิดโควิดได้2ปีถ้าเกิดว่าเท่าไหร่นะ7ปีผ่านมาถูกมั้ยฮะ7ปีผ่านมาจีนนำเข้าซื้อทุเรียนถึง12เท่าในอาเซียนทีนี้ส่วนใหญ่ที่ปลูกในอาเซียนนี่มีประเทศไหนก็4อันดับแรกที่ผลิตมากที่สุดในโลกคืออะไรฮะไทยมาเลเซียอะไรไม่บอกครับแต่ว่าลาวจะเป็นอันดับที่4นะครับทีนี้ด้วยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ย $6,700 ล้านหรือถ้าตีเป็นเงินไทยนะฮะ227,800 ล้านบาทนี่คือสิ่งที่จีนนำเข้าจากผู้ผลิต4อันดับยักษ์ใหญ่ทุเรียนในประเทศอาเซียนเพิ่ม12เท่าใน7ปีผ่านมาเพราะฉะนั้นปริมาณไม่พอจีนทานทุเรียนกันแบบชนิดที่ยังทานขนมแล้วคนชอบทานมากขึ้นป้อนทุเรียนส่งไปอย่างนี้ยังไม่พอเลยขนาดจีนลงทุนลงแรงว่าจะปลูกเองก็ยังไม่พอดังนั้นแล้วก็เลยทำให้นักธุรกิจชาวจีนตอนนี้ออกจากประเทศมาปลูกทุเรียนแล้วส่งทุเรียนกลับไปขายในประเทศเขาเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในหลายประเทศเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นที่สปป.ลาวนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่ชื่อว่าเทาเจียนเนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะโอ้สื่อเขาทำมาเรียบร้อยเลยนะครับเขาบอกว่ารู้ไหมฮะเทาเจียนเนี่ยนะเมื่อ 4-5 ปีแล้วเนี่ยไปซื้อที่ดินนะในบริเวณที่เรียกว่าที่ราบสูงบริเวณคนสปป.ลาวจะรู้จักกันดีครับเรียกว่าบริเวณซึ่งเป็นที่ดินที่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเคยอยู่ในส่วนของภูเขาไฟทางตอนใต้ของประเทศสปป.ลาวเขาไปซื้อที่ดินเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อปลูกทุเรียนทั้งหมด 50,000 ต้นแล้วส่งกลับไปขายที่ประเทศจีนครับนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีครับว่าไอ้เจ้าที่ราบสูงทางตอนใต้ที่มีชื่อว่าบริเวณของสปป.ลาวเนี่ยนะฮะเป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์ดีคุณภาพดีของสปป.ลาวตั้งแต่ปี1920เป็นต้นมาแต่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นสวนทุเรียนโอ้น่าเสียดายเนาะกาแฟนี่ก็ถือว่าคนชอบทานเยอะแต่ว่านาทีนี้ราคาดีกำไรดีงามคือทุเรียนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในเทาเจียนตั้งบริษัทมีชื่อว่าจิงกูเขาอายุแค่54ปีเองนะฮะแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยสปป.ลาวจะกลายเป็นแหล่งผลิตทุเรียนใหญ่อันดับ4ของโลกขีดเส้นใต้ไว้นะฮะว่าจริงแหล่งผลิตทุเรียนเนี่ยอยู่ในเอเชียกับอาเซียนทั้งนั้นนะครับทีนี้เขาบอกโอ้โหลาวเนี่ยนะฮะ
จะกลายเป็นผู้ผลิตทุเรียนใหญ่อันดับ4ของโลกนี่นะฮะเพราะว่าอันดับ1คือไทยอันดับ2เวียดนามอันดับ3มาเลเซียแล้วก็อันดับ4ก็คือจะกลายเป็นสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่เขามองว่าทำไมก็ถึงมาลงทุนปลูกทุเรียนในลาวแล้วส่งกลับไปที่จีนตัวเปลี่ยนเกมที่เรียกว่าเกมเชนเจอร์ที่ตอนนี้ลาวเขาภาคภูมิใจอย่างมากๆแล้วมันก็เป็นยุทธศาสตร์ร่วมกันของเขาก็คืออะไรครับรถไฟความเร็วสูงลานช้างนี่แหละครับมีรถไฟความเร็วสูงไว้ขนผลไม้ขนทุเรียนนี่แหละฮะมันจะกลายเป็นในการทำรายได้ให้เศรษฐกิจของประเทศลาวซึ่งได้ชื่อถูกขนานนามว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าอะไรครับแลนด์ล็อกดินแดนปิดเพราะไม่มีทางออกทางทะเลยกเว้นมีแต่แม่น้ำโขงแต่ไหนแต่ไรประเทศลาวได้รับฉายานามนี้มาตลอดการจะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนบ้างละนะครับเพราะว่าเขื่อนเยอะผลิตไฟฟ้าแล้วก็เป็นแลนด์ล็อกแต่นาทีนี้เนี่ยกลายเป็นแลนด์หรือที่ดินหรือเป็นประเทศที่มีรถไฟความเร็วสูงครับดังนั้นสปป.ลาวเองก็หมายมั่นปั้นมือเหมือนกันนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนที่ดินของตัวเองตลอดจนสวนป่าอะไรต่างๆให้เป็นแหล่งปลูกทุเรียนและหวังว่าจะได้เป็นอันดับ4ของโลกในการผลิตทุเรียนแล้วก็ส่งออกไปขายที่ประเทศจีนโดยอาศัยรถไฟความเร็วสูงซึ่งได้เปรียบที่สุดจริงๆนะครับแต่ว่านั่นเองครับก็เลยกลายเป็นปัญหาทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านสังคมและเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่ลาวจะกลายเป็นผู้ผลิตทุเรียนอันดับ4ของโลกเนี่ยมันก็ต้องแลกมากับเรื่องของอะไรครับการสูญเสียผืนป่าการสูญเสียที่ดินทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้แม้ว่านักธุรกิจจีนคนนี้มาซื้อปลูกไปตั้ง 50,000 ต้นเนี่ยนะฮะแม้แต่ล่าสุดเนี่ยกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งเขาเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะครับมีชื่อว่าเจียรันนะเจียรันเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มทุนบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งเชี่ยวชาญกับการสร้างโครงสร้างพืชโครงสร้างพื้นฐานชื่อดังจากต่างประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะของจีนเนี่ยเจียรันเนี่ยเข้ามาซื้อที่ดินนะครับเจียรันเข้ามาซื้อที่ดินและก็ลงทุนที่จะสร้างสวนทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะฮะที่แขวงอัตปือแขวงอัตปือนี่นะครับอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสปป.ลาวเมื่อปี2022กลุ่มเจียรันเนี่ยนะครับได้รับการอนุมัติให้เช่าที่ดินจากสปป.จากรัฐบาลสปป.ลาวเป็นเวลา50ปีติดและที่ดินที่เขาซื้อเนี่ยนะครับกว่า 5,000 เฮกเตอร์ 31,250 ไร่และตรงเนี้ยครึ่งหนึ่งท่านผู้ชมหารเอานะฮะมันจะเหลือประมาณ 15,000 หรือ 16,000 ไร่เนี่ยจะกลายเป็นสวนไร่ทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอาจจะเพิ่มพื้นที่มากกว่านั้นอีกโดยกลุ่มของเจียรันเห็นไหมฮะเนี่ยนี่แค่2กรณีนะครับที่ทุนจีนเนี่ยออกมาตั้งธุรกิจปลูกทุเรียนและส่งกลับไปที่ประเทศจีนของเขานะครับและในกลุ่มของผู้บริหารของคนจีนยังบอกเลยด้วยซ้ำไปนะครับว่าตอนเนี้ยอาเซียนเนี่ยคือโอกาสใหม่เพราะเขาบอกว่าตอนนี้การแข่งขันในประเทศจีนเนี่ยนะครับมันกลายเป็นโอกาสที่ผ่านไปหมดแล้วแข่งขันแรงแข่งขันสูงเศรษฐกิจชะลอตัวกำลังซื้อหดหายตลาดเริ่มอิ่มตัวเพราะฉะนั้นจึงออกมาหาฐานในส่วนที่อยู่ในแถบอาเซียนตรงนี้นะครับดังนั้นนี่นะครับถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าลาวจะเป็นประเทศผลิตทุเรียนใหญ่อันดับ4ของโลกได้หรือไม่ได้ส่งเลยนะครับอยากรู้ครับของเราของไทยเราเนี่ยอันดับ1อยู่แล้วนะฮะตามติดมาด้วยเวียดนามอันดับ3มาเลเซียแล้วก็สปป.ลาวจะเป็นอันดับ4งั้นถามท่านผู้ชมนะครับจากมุมมองตรงเนี้ยท่านผู้ชมคิดว่าสปป.ลาวหรือประเทศลาวเนี่ยจะสามารถเป็นแหล่งผลิตทุเรียนใหญ่อันดับ4ของโลกได้หรือไม่ได้ส่งเลยนะครับถ้าใครคิดว่าได้พิมพ์ได้ถ้าใครคิดว่าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับดูเนี่ยอย่างกลุ่มเจียรันก็ใช้พื้นที่ตั้ง 16,000-17,000 ไร่ในการที่เขาจะปลูกทุเรียนแล้วก็บอกเลยว่านี่จะเป็นสวนทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วอย่างที่ผมบอกไปครับว่าถ้าจะต้องแลกตรงนั้นก็คือพื้นป่าต้องหายไปที่ป่าธรรมชาติต้องหายไปนะครับแล้วจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรเนี่ย Global Forest Watch นะครับก็เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าอิสระในการติดตามเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับเขาบอกเลยครับว่าสปป.ลาวเนี่ยนะฮะสูญเสียพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 14% ของป่าทั้งหมดในประเทศเนี่ยเมื่อ20ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับการสูญเสียตรงนี้ไปเนี่ยนะครับมันเกิดจากหลากหลายสาเหตุนะไม่ใช่แค่ปลูกทุเรียนอย่างเดียวนะครับเช่นทำป่าไม้ผิดกฎหมายนะฮะมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับซึ่งมันไปกระทบกับผืนป่าขนาดใหญ่นะครับรวมไปถึงการลงทุนพื้นที่ทางการเกษตรในสปป.ลาวตอนนี้ก็มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นทั้งหมดเนี่ยแหละครับก็ทำให้ผืนป่าธรรมชาติของสปป.ลาวเนี่ยนะฮะหดหายลงไปถึง 14% ใน20ปีผ่านมาเฉพาะการตัดไม้ทำลายป่าในสปป.ลาวนะครับในปี2022เนี่ยถูกตัดทำลายไป 93,000 เฮกเตอร์กว่า 580,000 ไร่กลายขึ้นมาเป็น 137,000 เฮกเตอร์หรือกลายเป็นพื้นที่ป่าถูกตัดทำลายจาก 581,000 กลายเป็น 856,000 ไร่ในปีที่ผ่านมานะครับและตรงนี้เองอย่างที่เราทราบกันดี
ป่าลดน้อยลงก็ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนอากาศแปรปรวนฟ้าฝนไม่มาเป็นจังหวะตามวงจรเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเสียหายทางธรรมชาติสูงนะฮะซึ่งเรื่องนี้เองก็คงต้องเวทชั่งน้ำหนักกันดูนะครับในฐานะว่าสปป.ลาวจะเป็นผู้ผลิตทุเรียนใหญ่อันดับ4ของโลกจริงหรือไม่จริงลองส่งเข้ามาดูนะครับถ้าใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงนะถ้าใครคิดว่าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงมานะครับได้ครับน่าจะได้ครับได้ค่ะขายครับขายครับ แต่ละคนนะครับส่งคำตอบมาโอเคแตกต่างกันไปนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะครับไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับท่านผู้ชมครับถ้าใครฟังคุยกับบัญชาบ่อยๆจะรู้นะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้8โมง59นาทีนะอยู่กับคุยกับบัญชาครับจริงข่าวทองคำเก็บไว้อีกสักนิดก็ดีเหมือนกันนะครับนะครับอ่ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของจีนสักนิดหนึ่งวันนี้ข่าวจีนน้อยไปหน่อยนะครับมีการจัดอันดับคุณภาพทุเรียนไหมคะอุ้ยคุณอ้อยครับคุณอ้อยคุณอ้อยถามยิ้มผมก็เลยไม่รู้จะหาข้อมูลจากไหนดีนะครับว่าคุณภาพทุเรียนจีนหรือว่าคุณภาพทุเรียนอย่างไหนเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองดูนะครับถ้ามีจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับคุณสุจิตบอกได้ค่ะนะครับคุณสุริยาบอกต่อครับนะครับน่าจะได้นะฮะอ่ะต่อใช่ไหมฮะข่าวนี้ตื่นอกตกใจนะฮะอุตสาหกรรมเหล็กจีนนะครับ 75% ขาดทุนหนักและจะมีการล้มละลายเกิดขึ้นกับผู้ผลิตเหล็กในประเทศจีนถึงขั้นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญควบรวมเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นสู้กับจีนกับเกาหลีอโทษนะสู้กับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับท่านผู้ชมครับอุตสาหกรรมเรื่องเหล็กเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาในช่วงหลายปีเลยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเราจะทราบกันดีครับว่าเหล็กราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาบุกและตีตลาดในประเทศไทยและประกอบกับหลากหลายปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ผู้ผลิตเหล็กในบ้านเราเนี่ยนะครับต้องล้มหายตายจากต้องปิดกิจการต้องเลิกต้องปลดพนักงานก็เป็นข่าวใหญ่โตในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าข่าวล่าสุดที่มาจากทางด้านของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับโดยสำนักวิจัยที่มีชื่อว่า Bloomberg Intelligenceก็เป็นสำนักวิจัยด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในเครือข่ายของสำนักข่าวชื่อดังก็คือ Bloomberg นั่นเองนะครับใครที่อยู่ในวงการของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนจะรู้จักสำนักดีๆนะฮะเขาได้ออกบทวิเคราะห์ออกมานะครับซึ่งคนวิเคราะห์เนี่ยชื่อว่ามิเชลเหลียงเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสของ Bloomberg Intelligenceเขาวิเคราะห์ตรงๆไปที่อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจีนเลยนะครับแล้วก็ออกมาเป็นข่าวใหญ่โตที่เขาบอกว่าผู้ผลิตเหล็กในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นถูกสนับสนุนโดยรัฐบาลที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นบริษัทเอกชนก็แล้วแต่เนี่ยจะมีเกือบ3ใน4หรือเกือบ 75% ของกิจการเหล็กในประเทศจีนเนี่ยจะเผชิญกับภาวะการขาดทุนอย่างหนักนะจะเผชิญกับภาวะการขาดทุนอย่างหนักโดยเฉพาะในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้ด้วยหลังจากครึ่งแรกของปีนี้ตัวเลขผลประกอบการออกมาย่ำแย่อย่างมากๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับการวิเคราะห์ตรงนี้ไม่ได้จบแค่นี้ยังบอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าเมื่อ 75% ของกิจการเหล็กในประเทศจีนทั้งหมดเนี่ยเจอภาวะขาดทุนหนักแล้วจะส่งผลต่อไปถึงแนวโน้มในการล้มละลายและปิดกิจการเหล็กที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในประเทศจีนเร็วๆนี้ด้วยนะฮะทีนี้คำถามว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงพวกขนาดจีนก็ยักษ์ใหญ่ผลิตต่อสเกลนะครับด้วยขนาดก็ได้เปรียบต้นทุนเองก็ต่ำมันก็มาจากวิกฤตการอสังหาริมทรัพย์ที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษของจีนแผ่นดินใหญ่และยังคงเป็นวิกฤตการที่เรื้อรังไม่สิ้นสุดมาถึงปัจจุบันและจะไปต่อในอนาคตแม้ว่าตอนนี้ทางการจีนจะพยายามแก้เกมอัดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์แต่เม็ดเงินและผลที่เขาคาดกันนั้นทุกคนเชื่อว่าไม่พอและไม่สามารถแก้ได้ในระยะกลางซะโดยสัมไปนะครับเพราะฉะนั้นพอวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนเกิดขึ้นรุนแรงขนาดนี้ก็เลยทำให้ไงฮะโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนนั้นชะลอตัวกันเป็นเท่าเลยนะครับไอ้ที่สร้างไปแล้วก็กลายเป็นตึกร้างที่ว่าโกลด์ซิตี้นะฮะในขณะเดียวกันสร้างใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันสร้างปั๊บก็ขายไม่ได้แล้วมันก็สะเทือนไปถึงสต็อกที่มีอยู่เดิมและบ้านมือสองก็เป็นโดมิโนกันทั้งระบบดังนั้นความต้องการในการใช้เหล็กของจีนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตกต่ำย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดอะไรครับภาวะของการส่งเหล็กออกต่างประเทศเพราะผลิตเกินและขายราคาไม่ได้เพราะเศรษฐกิจบ้านของตัวเองชะลอตัวตกต่ำเหล็กก็เลยล้นออกมานอกตลาดแล้วก็มาส่งผลกระทบโดยเฉพาะในประเทศที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นแถบอาเซียนไม่เป็นแม้แต่ประเทศไทยโดยการใช้ราคาต่ำลงไปเรื่อยๆเท่าทำตลาดนะครับดังนั้นพวกนี้เองเลยครับก็เลยทำให้บรรดากิจการของเหล็กที่อยู่ในจีนนั้นไปต่อไม่ได้นะครับบทวิเคราะห์ชิ้นนี้เนี่ยจะเปิดชื่อ3บริษัทของจีนที่เข้าข่ายว่าจะต้องล้มละลายและปิดกิจการใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็คือบริษัทซินเจียงป่าอีไอออนแอนด์สตีลบริษัทที่2ก็คือการซูจิ๋วสตีลกรุ๊ปและบริษัทที่3คืออันหยางไอออนแอนด์สตีลกรุ๊ปทั้งหมดนี้เป็น3บริษัทในมุมวิเคราะห์ของค่าย
Bloomberg Intelligence บอกว่าเสี่ยงสูงสุดที่จะล้มละลายเร็วๆนี้อย่างแน่นอนและเมื่อล้มละลายนะครับถ้าหากว่าเกิดตรงนั้นขึ้นเนี่ยนะฮะก็จะตกเป็นเป้าในการซื้อควบรวมกิจการของเหล็กที่มีขนาดใหญ่แต่ว่ายังพอไปไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการอยากจะให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะคนแข็งแรงก็อยู่ได้ต่อคนอ่อนแอก็ต้องจากไปอย่างนี้เป็นต้นตามสูตรการแข่งขันทางธุรกิจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ตรงนี้เนี่ยครับดูเหมือนว่านโยบายของทางการจีนก็จะสนับสนุนอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะให้ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกเนี่ยครับเลือกช้อปปิ้งได้อะไรประมาณนั้นนะฮะเขาต้องการให้ผู้ผลิตเหล็ก5อันดับแรกเนี่ยนะฮะคุมตลาดเหล็กภายในประเทศ 40% ภายในปีหน้าให้ได้นะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผู้บริหารของผู้ผลิตเหล็กใหญ่ที่สุดในจีนเลยนะครับบริษัทนี้มีชื่อว่า China Bao Wu Steel Group Corp. หรือ Corporation เนี่ยนะฮะเคยออกมาเตือนนะครับว่าสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจีนเนี่ยไม่สู้ดีจริงๆนะครับเขาเคยเตือนเมื่อเดือนสิงหาคมก่อนจะเป็นข่าวเนี่ยว่านักวิเคราะห์คนนี้ออกมาเปิดว่าเนี่ยตอนเนี้ยกิจการเหล็กในจีนเนี่ยมันไปต่อลำบากแล้วมันต้องล้มละลายกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอุตสาหกรรมเหล็กจีนเนี่ยเผชิญกับวิกฤตเหล็กที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี2008 16ปีผ่านมาครับและทำให้ผมนึกได้เลยนะครับว่านั่นคือเป็นปีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์สถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาที่ล่มสลายโอ้โหเนี่ยเหล็กใหญ่ที่สุดบริษัทผลิตเหล็กใหญ่ที่สุดของจีนออกมาเตือนเลยครับว่าอุตสาหกรรมผลิตเหล็กจีนกำลังเจอวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่วิกฤตการเงินของโลกปี2008และก็เทียบได้กับปี2015อีกต่างหากนะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ว่าความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศมันลดลงจากวิกฤตการของอสังหาริมทรัพย์ที่ย่ำแย่และเรื้อรังและในที่สุดก็เลยทำให้เป็นไงฮะผลิตเกินและต้องมานั่งดั้มสต็อกและในที่สุดก็เกิดจากการที่ไม่สามารถไปต่อได้ของกิจการเหล็กในจีนแผ่นดินใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของจีนก็ยังคงเป็นปมที่น่ากังวลเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งปีหน้าหลายสำนักตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก IMF หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแม้แต่ธนาคารชื่อดังเนี่ยเชื่อนะครับว่าปีหน้าเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ไม่ถึง 5% นะดีไม่ดีนะต่ํา 4.5% ด้วยและมีบางสำนักบอกด้วยซ้ำไปว่าอาจจะเห็นต่ํา 4% ด้วยในปีหน้าก็มาจากวิกฤตหลายกลุ่มหลายอุตสาหกรรมที่ตอนนี้จีนกำลังเผชิญอยู่นะครับ 9:06 นะครับสำหรับคุยกับบัญชาในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมติดตามรับฟังนะครับชมสดไม่ทันกลับไปดูย้อนหลังตัวสดได้นะครับใน3แพลตฟอร์มของเรา YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะฮะถ้าชมคลิปสั้นๆอันนี้ดูใน TikTok ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากจะเข้าไปชมแล้วก็นะเตือนกันอยู่ตลอดเวลาและเชื่อมกันตลอดเวลาเนี่ยนะครับกดไลค์ follow share Facebook BTime กดหัวใจกดติดตามกด follow TikTok BTimeกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์ YouTube BTime นะครับแล้วก็เข้าไปดูเป็นประจำด้วยนะฮะกดอย่างเดียวไม่พอต้องไปดูต่อด้วยประจำกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับมีความสุขสำหรับการทำงานในวันนี้และพรุ่งนี้เราจะหยุดยาวไม่หยุดยาวฮะหยุดสั้นระหว่างสัปดาห์กันนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกลับมาติดตามกันบ่อยๆนะครับสำหรับคุยกับบัญชานะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ